เมื่อเศษอุกกาบาตมุ่งตรงมาที่ดวงจันทร์พวกเขาที่อยู่ในฐานของดวงจันทร์ก็มีเวลาแค่27นาทีก่อนที่เศษอุกกาบาตจะตกลงมาที่นี่ผู้บัญชาการมาจึงสั่งให้ทุกคนอพยพออกจากที่นี่ด่วนส่วนตู่กูเย่ที่เป็นพนักงานซ่อมบำรุงเขาใส่หูฟังเปิดเพลงเสียงดังจึงไม่ได้ยินเสียงประกาศการอพยพเขาแอบชอบผู้บัญชาการมาจึงได้เขียนจดหมายรักเพื่อบอกความในใจให้กับเธอได้รู้แต่ว่าความรักมันบังตาเขาจึงมองไม่เห็นแจ้งเตือนฉุกเฉินที่จอเลยกว่าเขาจะรู้ตัวอีกทียานอพยพก็บินขึ้นไปหลายลำแล้วตู่จึงได้ขับรถออกไปทันทีเขาโชคดีที่ยังเหลืออยู่หลายลำแต่ยังพูดไม่ทันขาดคำยานที่เหลืออยู่ก็ได้บินขึ้นไปพร้อมกันหมดแต่เขาก็ยังเห็นอีกหนึ่งลำอยู่ทางด้านขวาสุดเขาจึงได้หักออกนอกเส้นทางแล้วตรงไปที่ยานลำนั้นทันทีแต่ว่าทางข้างหน้าก็มีหลุมขนาดใหญ่ตู่ก็ไม่สนใจขับรถกระโดดข้ามไปทันทีแต่เขาก็ข้ามไม่พ้นจึงได้ตกลงไปข้างล่างส่วนผู้บัญชาการก็เหมือนว่าจะมองเห็นอะไรแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรจึงได้สั่งนำยานขึ้นทันทีเมื่อตู่ปีนขึ้นมาข้างบนก็พบว่ายานได้บินจากเขาไปแล้วจากนั้นเศษอุกกาบาตก็ได้พุ่งตกลงมาเขาจึงได้วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเขาก็มองเห็นหลุมหลบภัยจึงคิดที่จะเข้าไปหลบที่หลุมนั้นและคงคิดว่าอุกกาบาตคงไม่คิดที่จะลงไปหลุมเดียวกับเขาแต่ว่าเขาก็คิดผิดอุกกาบาตก็ดันลงไปหลุมเดียวกันมันจึงทำให้เขากระเด็นลอยออกมาแล้วเขาก็ได้สลบไปจากนั้นก็ได้มีดาวขอมุ่งตรงไปยังโลกเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็บ่นให้กับพวกกองทัพที่ทอดทิ้งเขาไว้บนดวงจันทร์แล้วโลกก็ถูกดาวขอพุ่งชนอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาเขาจึงเหลือแค่เขาคนเดียวมนุษย์คนสุดท้ายในจักรวาลสวัสดีค่ะอยู่กับนุ่นช่องมะนาวมูฟวี่กับหนังที่มีชื่อว่า Moon Man ช่วยด้วยผมติดบนดวงจันทร์ปี2022เมื่อตู่คิดว่าคนบนโลกได้ตายไปหมดจึงได้ตั้งศาลเพื่อไว้อาลัยให้กับคนบนโลกต่อมาเมื่อตู่คิดถึงผู้บัญชาการมาจึงคิดที่จะเข้าไปดูห้องของผู้บัญชาการแต่ว่าเขากดรหัสไปสักกี่รอบก็ไม่อาจเปิดประตูได้เขาจึงได้ใช้วิธีสุดท้ายนั่นคือการระเบิดประตูทิ้งไปเลยเมื่อเขาเข้ามาดูก็พบว่าห้องของผู้บัญชาการมาใหญ่กว่าห้องของเขาหลายเท่าต่อมาตู่ก็ได้จัดกินเลี้ยงและนั่งคุยกับผู้บัญชาการที่เขาแอบหลงรักโดยใช้รูปภาพตั้งเอาไว้ที่เก้าอี้แทนส่วนทางด้านกล้องวงจรปิดทุกคนในศูนย์บัญชาการบนพื้นโลกก็ได้มองดูตู่อยู่ตลอดเวลาผู้คนบนพื้นโลกบางส่วนนั้นยังไม่ตายพวกเขาลงมาอยู่ใต้ดินกันจึงรอดมาได้แต่ว่าระบบสื่อสารล่มจึงไม่สามารถติดต่อกับตู่ได้ทำได้แค่รับภาพจากดวงจันทร์มาเท่านั้นซึ่งกว่าจะกู้ระบบสื่อสารได้คงใช้เวลา2ปีส่วนทางด้านหัวหน้าใหญ่ก็บอกว่าเราต้องไล่สดตู่ออกไปทั่วโลกเพราะตอนนี้มลพิษเต็มพื้นโลกไปหมดประชาชนเสียขวัญและขาดกำลังใจเป็นอย่างมากจึงอยากให้ไล่สดตู่กูเย่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชนส่วนทางด้านตู่ที่เดินมาตามทางก็พบกับถุงอาหารที่วางอยู่บนพื้นจึงคิดว่ามีคนอยู่ในห้องเก็บอาหารแน่จึงได้เข้าไปดูเมื่อเขาเปิดประตูออกก็พบเงาใส่ชุดกระต่ายและทำท่าทางสุดเซ็กซี่ตู่จึงได้โอกาสที่จะเพิ่มประชากรมนุษย์จึงได้เดินเข้าไปหาทันทีแต่พอเขาเดินมาถึงกับพบว่าเป็นจิงโจ้ที่กำลังเกาขาของตัวเองอยู่ฝ่ายวิจัยได้ทิ้งจิงโจ้ตัวหนึ่งเอาไว้มีชื่อว่าคิงคองรูเป็นตัวตึงของดวงจันทร์เมื่อตู่โดนเจ้าคิงจัดการจึงได้รู้ว่ามันคือตัวตึงของดวงจันทร์แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราตึงกว่าตู่จึงได้ใช้พั่วแล้วเข้าไปจัดการคิงแต่ว่าหัวพั่วมันดันหลุดออกได้เจอคิงที่เป็นตัวตึงของดวงจันทร์จัดการเขาไปอีกรอบตู่จึงได้มานั่งร้องไห้ให้กับรูปผู้บัญชาการเขาจึงคิดที่จะจัดการคิงให้ได้จึงได้ปลอมตัวเป็นจิงโจ้เพศเมียเพื่อเข้าไปล่อเจ้าคิงให้ตายใจเจ้าคิงก็ถูกใจเป็นอย่างมากจึงคิดที่จะผสมพันธุ์ตู่ก็เลยซวยเกือบโดนเจ้าคิงจับทำเมียแต่ก็พลาดหัวของจิงโจ้ดันหลุดออกได้ถูกตีนคู่เจ้าคิงจนกระเด็นลอยไปทันทีเขาจึงเจ็บใจเป็นอย่างมากและต้องล้างแค้นมันให้ได้ตู่จึงได้สร้างปืนกลสุดโหดเพื่อมาจัดการเจ้าคิงตัวตึงดวงจันทร์จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มฟัดกันไปมาแต่ระหว่างที่ทั้งคู่ฟัดกันไปมาอยู่นั้นจู่ๆเสียงจากวิทยุสื่อสารก็ได้ดังขึ้นแต่มันก็เป็นแค่เสียงซาเหมือนกับสัญญาณไม่ดีแต่นี่ก็ทำให้เขารู้แล้วว่าทุกคนที่อยู่บนโลกนั้นยังไม่ตายแล้วตู่ก็ได้ร้องไห้ออกมาและบอกกับเจ้าคิงว่านั่นโลกของเราเราเลิกตีกันเถอะแล้วเราก็จะกลับบ้านไปด้วยกันตู่
ู่จึงได้มาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยานอวกาศและได้รู้ว่ายังมียานอพอลโล18ที่ถูกทิ้งไว้มานานจึงได้นำมันกลับไปที่ฐานและทำการโมดิฟายขึ้นมาใหม่แต่ส่วนพ่อหนุ่มแว่นก็สงสัยว่าเขาโมยานขึ้นมาได้ยังไงเป็นแค่ช่างซ่อมไม่ใช่หรอผู้บัญชาการจึงได้นำแฟ้มประวัติให้พ่อหนุ่มแว่นดูจึงได้รู้ว่าเขาเป็นวิศวกรอวกาศเพราะตอนที่ตู่สมัครเข้ามาตำแหน่งวิศวกรดันเต็มเสียก่อนเขาจึงสมัครเป็นช่างซ่อมบำรุงแทนเราได้เป็นแล้วเหลือแต่ช่างซ่อมคุณสนใจไหมครับช่างซ่อมบ่มือซ่อมอะไรวะมีใส่หมวกกันน็อกอวกาศด้วยส่วนทางด้านตู่ก็ได้พาเจ้าคิงมาที่ไกลๆและบอกกับเจ้าคิงว่ายานอพอลโลรับน้ำหนักได้แค่10โลเท่านั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้แผน2แผน2นั้นก็คือทิ้งเจ้าคิงไว้ที่นี่แล้วกลับไปลดน้ำหนักให้เหลือ10โลจากนั้นก็บินกลับบ้านแต่ว่าเขาก็ไม่รอดถูกเจ้าคิงล็อกคอกลับไปที่ฐานเหมือนเดิมต่อมาตู่ก็คิดขึ้นได้ว่ามีฐานวิจัยทำระเบิดนิวเคลียร์อยู่ซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ก็มีแหล่งพลังงานอันมหาศาลที่ช่วยพาพวกเขากลับบ้านได้ซึ่งฐานวิจัยก็ตั้งอยู่ในทะเลสาบซางซุนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แต่ว่ารถจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถ้าเขาตรงไปที่ทะเลสาบอาจจะกลับมาที่ฐานไม่ทันก่อนพระอาทิตย์ไม่งั้นพวกเขาก็จะไม่รอดตู่จึงคิดที่จะอ้อมดวงจันทร์เพื่อไล่ตามแสงอาทิตย์แต่อาจจะต้องใช้เวลาถึง41วันเมื่อแสงอาทิตย์โผล่มาพวกเขาจึงออกเดินทางแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายวันพวกเขาก็มาถึงฐานสร้างจรวดนิวเคลียร์เมื่อเข้ามาข้างในฐานก็พบกับจรวดนิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งไว้นานเขาก็ได้สั่งห้ามเจ้าคิงว่าห้ามแต่ต้องอะไรเด็ดขาดแต่ก็ยังพูดไม่ทันขาดคำเจ้าคิงก็ได้กดปุ่มรัวๆเวลาที่จรวดก็เริ่มนับถอยหลังตู่กูเย่ก็ตกใจจึงรีบเข้าไปหลบในหลุมหลบภัยแต่ก็โชคดีนี่เป็นแค่การทดสอบเท่านั้นเขาจึงได้จับเจ้าคิงมาไว้ที่ตู้ท้ายรถจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับเขาอีกแล้วก็นำจรวดนิวเคลียร์ใส่รถกลับไปที่ฐานระหว่างที่เขาขับรถมาตู้ของเจ้าคิงที่อยู่ท้ายรถก็ได้หลุดออกแต่ว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังจึงไม่รู้ว่าตู้ท้ายรถได้หลุดออกไปแต่กว่าเขาจะรู้ตัวเขาก็เลยมาไกลมากแต่ถ้าเขาย้อนกลับไปตอนนี้คงกลับมาไม่ทันพระอาทิตย์ตกแน่เขาจึงตัดสินใจขับรถไปต่อและทิ้งเจ้าคิงไว้ที่นั่นเพราะถ้าย้อนกลับไปช่วยพวกเขาก็จะตายกันทั้งคู่แต่ว่าตู่ก็ทิ้งเจ้าคิงไว้ไม่ลงจึงได้หันรถกลับไปรับทันทีเมื่อเขามาถึงเจ้าคิงก็ดีใจเป็นอย่างมากได้เข้าไปเกาะและทำการเลียหน้าเขาระหว่างที่พวกเขาเดินทางกลับพวกเขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจะต้องไปให้ทันก่อนพระอาทิตย์ตกแต่โชคก็ไม่ได้เข้าข้างพวกเขาแสงก็ได้ลับขอบฟ้าไปตู่จึงได้เปิดใช้แบตสำรองเพื่อเดินทางต่อแต่แบตสำรองก็ใช้ได้แค่5ชั่วโมงแล้วแบตสำรองก็ได้หมดลงพวกเขาทั้งคู่ก็กำลังจะหนาวตายจึงได้พากันมานั่งมองโลกเป็นครั้งสุดท้ายตู่ที่กำลังจะสิ้นหวังอยู่นั้นก็สังเกตเห็นเจ้าคิงตะกุยแสงไฟจึงได้เกิดไอเดียขึ้นมาเขาได้ทำการถอดประตูรถออกและหยิบถังไนโตรเจนมามัดติดไว้ที่เอวแล้วก็ใช้เจ้าคิงเป็นตัวรากเลื่อนจากนั้นก็ปรับแสงไฟให้เป็นวงเล็กๆแล้วเจ้าคิงก็จะวิ่งไปตามแสงไฟระหว่างที่พวกเขาเดินทางมาใกล้จะถึงฐานก็ได้เจอเข้ากับหลุมเจ้าเก่าที่เขาเคยตกลงไปแล้วเขาจึงให้เจ้าคิงกระโดดข้ามหลุมแล้วทำการเปิดถังไนโตรเจนเพื่อใช้เป็นไอพ่นแล้วพวกเขาก็กลับมาที่ฐานได้อย่างปลอดภัยส่วนอากาศบนโลกก็เริ่มกลับสู่สภาวะปกติและคนที่อยู่ใต้ดินก็เริ่มออกมาสู่พื้นโลกได้อีกครั้งวันต่อมาตู่ก็ได้กลับไปเอาจรวดนิวเคลียร์กลับมาที่ฐานแต่ระหว่างนั้นเองก็ได้มีสัญญาณวิทยุดังขึ้นมาอีกตู่จึงดีใจเป็นอย่างมากคิดว่าคนบนโลกติดต่อมาหาพวกเขาแต่ที่ไหนได้หูของเจ้าคิงไปโดนสายไฟมันจึงทำให้เกิดเสียงขึ้นที่วิทยุสื่อสารตู่จึงได้คิดย้อนกลับไปวันนั้นสิ่งที่เขาได้ยินก็เกิดจากหางของเจ้าคิงไปโดนสายไฟเขาจึงเสียใจและต่อว่าเจ้าคิงเป็นอย่างมากตู่จึงคิดที่จะจบชีวิตลงเพราะคิดว่าคนบนโลกได้ตายไปหมดแล้วส่วนทางด้านผู้บัญชาการมาที่เห็นว่าตู่จะจบชีวิตตัวเองลงจึงประกาศให้คนที่อยู่บนโลกใช้แสงไฟส่องไปที่ดวงจันทร์เพื่อให้กำลังใจและบอกให้เขาได้รู้ว่าพวกเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อตู่กำลังจะถอดหมวกออกเขาก็ได้เห็นแสงไฟบนโลกเขาจึงดีใจเป็นอย่างมากที่ทุกคนนั้นยังไม่ตายเมื่อพวกเขาซ่อมระบบ
สื่อสารเสร็จก็ได้คุยกันเป็นครั้งแรกเขาก็ได้เจอกับผู้การหมากคนที่เขาแอบชอบมานานมันจึงทำให้ตู่นั้นดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นพวกเขาทั้งสองฝั่งก็ได้ช่วยกันสร้างยานอวกาศขึ้นมาและตู่ก็ได้มีโอกาสบอกความในใจให้กับผู้การหมากได้รับรู้อีกด้วยเมื่อพวกเขาสร้างยานอวกาศเสร็จก็เตรียมตัวออกเดินทางทันทีเมื่อยานออกมาจากดวงจันทร์ได้สำเร็จก็ได้นำยานเข้าจอดที่สถานีอวกาศเพื่อที่จะใช้ยานฉุกเฉินกลับลงสู่พื้นโลกแต่ทว่ามันก็ได้มีดาวเคราะห์กำลังพุ่งตรงมาที่โลกและมีแค่ตู่เท่านั้นที่จะหยุดมันได้เขาจึงได้ให้เจ้าคิงนั่งยานฉุกเฉินกลับลงไปที่โลกส่วนตู่ก็จะขับยานนำจรวดนิวเคลียร์ไปทิ้งที่ดาวเคราะห์เพื่อที่จะระเบิดให้เป็นชิ้นเล็กก่อนที่มันจะพุ่งชนโลกไม่งั้นสิ่งมีชีวิตบนโลกก็จะสูญสิ้นแน่แต่เศษอุกกาบาตมีมากเกินไปมันจึงทำให้ยานชนเข้ากับเศษอุกกาบาตมันจึงทำให้เครื่องยนต์ของยานพังและไม่สามารถขับไปต่อได้ตู่จึงได้ออกมาข้างนอกยานและถอดเอาจรวดนิวเคลียร์ออกมาจากนั้นก็ใช้ไอพ่นจากชุดพุ่งตรงไปหาดาวเคราะห์และทำการระเบิดทันทีเขายอมสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องโลกและคนที่เขารักทุกคนบนโลกก็ซาบซึ้งใจกับตู่กูเย่เป็นอย่างมากและทำความเคารพกับวีรบุรุษของเรา10ปีต่อมาเจ้าคิงก็ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติส่วนผู้บัญชาการมาก็ได้บินกลับไปดวงจันทร์เพื่อสำรวจฐานอีกครั้งแล้วหนังก็ได้จบลงขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ